ทางภาคอีสานประเทศไทยบ้านเฮาครับหนูหน้าเป็นสัตว์ที่ถูกนํามากิก่นยางแพร่หลายเพราะว่าความนิยมนี้ครับมันเกิดขึ้นมาจากหนูหน้าเป็นศัตรูพืชตามธรรมชาติของเขาครับพี่น้องดังนั้นเกษตรกรบ้านเฮ้าจึงแก้ปัญหาครับโดยการเอาหนูหน้านี่แหละครับมาจาับก,กินเพราะว่ารสซาดที่มันเหนียวหนึบและกะผสมกับสมนุนไพรเครื่องเทศพื้นบ้านมันเลยกลายเป็นอาหารจานเด็ดครับพี่น้องและกะล็ราคาของหนูหน้านี่ว่ามันถึกถึกด้ะครับ มันพุ่งสูงถึงกิโลกัมหนึ่งพี่น้องสองร้อยบาทหาลัางเทียนนี่มันมีราคาหลายกว่าเหนือไกลสามสี่เท่าผลได้ครับพี่น้องแต่พี่น้องหูบ่ครับมีอยู่ยางหนึ่งสิ่งหนึ่งครับพี่น้องที่เหาสู่คนที่กินหนูหน้าตองระว่างครับเพราะวันหนูหน้าครับเป็นสัตว์ตระกูลฟันแท้มันเป็นผ้าหะนํำโรกจากสัตว์มาสู่คนได้ครับตัวอย่างเช่นอย่างครับพี่น้องเช่นโลกฉีหนูกาละโลกโลกพยาิใบไม้ในตับโลกพยาติตัวบวม โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบนอกจากนั้นก็พี่น้องหนูหน้ามันยังเป็นพาหาน้าโรคจากสัตว์ไปสู่สัตว์น้่ได้ครับพี่น้องเช่นอย่างครับพยาธิโตติดในปาลาโรคเซลโมนเนวลาในหมูครับพี่น้องพ่อฟังซื้อโรคแล้วพี่้องอศัศยานครับแต่ว่าเฮาสามารถลดการเกิดโรคดิดต,ตอนนี้ได้ครับโดยเฮาสามารถยึดหลักสอครับซึ่งเป็นการร่วมเมื่อกันของค้นจากลายผากส่วนสอแรกครับสอที่1สุขภาพคน้นเฮ็ดอย่างไรครับ มันล่างมือทึงกอนจับหนูแลวก็ะหลังจับหนูแลวก็หนูที่เหาเอาไปเฮ็ดอาหารนี่ต้องปรุงซุกเท่านั้นนะครับยาสุกๆุดิบๆเด็ดขาดเพราะว่ามันอันตรายครับ2ครับสุขภาพสัตว์เฮาตรงมีระบบครับพี่น้องในการเลี้ยงป้องกันว่าให้หนูตัวอื่นหนูจากทังอื่นเขามาปะผลเพื่อสิบ่อให้เกิดโรคขึ้นกับหนูของเหาครับถ้านูเหานี่ตายพิดธรรมชาติตายแปลกๆเหาตรงแจ้งปสุสัตว์ครับ ยางรวดเร็ว 3. ครับสุขภาพสิ่งแวดล้อมถ้าเฮามีหนูตายนี่บ่หละครับพี่น้องเฮาย่าฝังดินนซื้อครับต้องมีการโรยปูนขาวและกกะ็โซเดียมคาร์บอเนตครับและ้วกะ็ย่าทิ้งซากหนูเฮาไปทั่วได้ครับพี่น้องทิ้งล่องน้ำทิ้งล่องคล้องบ่ได้ครับเพราะว่ามันอาจสิแพร่เชื้อโรคได้ครับผมเพียงแค่พี่น้องปฏิบัติตามหลักไง่ายๆเหล่านี้คนสัตว์สิ่งเวดล้อมก็สิปลอดภัยอย่าลืมว่าสุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อม เกี่ยวของกันสุขภาพหนึ่งเดียวจึงสําคัญสุขภาพค้นจะดีได้ต้องบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนํา